วัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าสื่อเองก็จับตาพอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับการแถลงข่าวของนปช.เพราะว่าเป็นช่วงเวลาและจังหวัดที่ประชาชนเองก็จับจ้องอยู่ว่าจะมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วก็ถ้อยแถลงในวันนี้เองก็ถูกจับมาเป็นประเด็นจนได้โดยเฉพาะคำพูดที่มีนัยยะที่บอกว่าคนเสื้อแดงเป็นมิตรกับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้เป็นทาสคือผมต้องการที่จะสื่อสารในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในรอบใหม่เพราะว่าเราอยู่นะครับในกระบวนการเคลื่อนไหวมายาวนานแล้วก็มีความเห็นว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นหรือรวมกระทั่งการยอมรับเขตอำนาจศาลแน่นอนที่สุดรัฐบาลพรรคของพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะพวกผมเองนั้นในตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเราเต็มไปด้วยหมู่มิตรทุกวงการในศัตรูก็มีมิตรผมเลยก็ทราบว่าในมิตรเราก็มีศัตรูเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆในทางการเมืองนั้นเราจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันโดยตลอดด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการของคนเสื้อแดงนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นหนังหน้าไฟคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเสื้อแดงจะต้องรับหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนความหนาวเหน็บนะครับความเจ็บปวดต่างๆถึงที่สุดนะครับก็ไม่พ้นคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงคือผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในสถานะความเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวผมก็จะมีความเข้าใจในบริบทของนักการเมืองในบางจำพวกบางครั้งว่าเมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็มักจะหลงลืมว่าชัยชนะนั้นมันแลกด้วยมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตและคราบน้ำตาของประชาชนพวกเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาล้ำเลิกหรือว่าจะมาทวงอะไรเพียงแต่ว่าในซีกของประชาชนนั้นเขาไม่ควรที่จะมาบาดเจ็บล้มตายนะครับจากการทำของนักการเมืองและศัตรูของนักการเมืองความจริงสิ่งที่ประชาชนเขาร้องเรียกนั้นเป็นสิ่งที่หวังดีกับนักการเมืองเองและหวังดีต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะเพราะเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีใครนะครับในซีกของรัฐบาลแม้กระทั่งในซีกที่ไม่ใช่รัฐบาลทุกคนต่างพูดเหมือนกันหมดในยามที่ต้องการจะลงประชามติรัฐธรรมนูญเมื่อปี2550ว่าให้รับไปก่อนแล้วก็มีการแก้ภายหลังและบทเรียนเราก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลของพรรคพลังประชาชน2นายกนะครับคนแรกนายสมัครสุนทรเวชอยู่ได้7เดือนสมชายวงศ์สวัสดิ์อยู่ได้2เดือนครึ่งค่ะนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์อยู่ได้ปีเศษแต่ไม่ได้ว่ามีสัญญาณใดๆว่าถ้าอยู่แบบนี้แล้วจะอยู่ครบ4ปีมันมีทฤษฎีทางการเมืองบางคนอธิบายความว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะมีความขัดแย้งแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ความจริงไม่ใช่ความจริงไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญความขัดแย้งนี้ก็ยังดำรงอยู่แต่ว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ากติกามันเป็นประชาธิปไตยเสียแล้วอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับประชาชนเขาจะได้มีส่วนร่วมที่สำคัญเพราะฉะนั้นเวลานี้การพยายามอธิบายความว่าจะต้องแก้ไขเป็นรายมาตราทั้งที่ความจริงเนี่ยนะครับร่างที่รออยู่ในวาระ3เนี่ยที่แก้ไขมาตรา291เพื่อให้เกิดสสร.นั้นเมื่อไม่มีการแก้ไขหมดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงว่าไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับคือการแก้ไขรายมาตรานั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้นักการเมืองไปแก้ด้วยตัวนักการเมืองเองถ้าแก้ไขด้วยตัวของนักการเมืองเองเช่นสสสว.นะครับซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เราต้องการให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมที่สำคัญเพราะประชาชนนั้นเป็นหลังพิงเดียวของรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นมิตรแท้ของรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือความจริงนักการเมืองบอกมานั่งว่ามาตรา1 2 3 4เนี่ยนะมาตรานู้นมาตรานี้บอกว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้แต่ว่าประชาชนเขาไม่มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการในกติกาสูงสุดนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเราก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญ18ฉบับโดยส่วนใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็ขี่รถถังมาร่างเท่านั้นแต่เราต้องการให้ประชาชนก็มีสิทธิ์มีเสียง
มีส่วนเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี40ที่ธงเขียวสะบัดธงเขียวซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่7เนี่ยนะครับที่พระราชทานพระรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับวันที่10ธันวาคม2475เนี่ยเราต้องการให้บรรยากาศมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงใครก็คิดออกว่ารัฐธรรมนูญควรจะแก้มาตราไหนแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเป็นเจ้าของความคิดนั้นเองควรจะปล่อยให้ประชาชนเขาคิดเองเพราะต้องไว้ใจประชาชนว่าเขามีความรู้มีความเท่าทันคือ80ปีของประชาธิปไตยรับนูนผ่านมาแล้ว18ฉบับประชาชนได้ซึมซับมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการรัฐประหาร19กันยายนปี49เนี่ยประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและพรรคพลังประชาชนเองภายหลังจากไทยรักไทยถูกยุบก็บอกว่าจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วท้ายที่สุดทำไปทำมาก็ไม่ได้แก้เพราะตัวเองต้องล้มก่อนมาพรรคเพื่อไทยก็บอกหาเสียงว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะใช้แนวทางสสร.ทีนี้แนวความคิดผมเองกับร้อยเอกดร.เฉลิมไม่ได้มีปัญหาร้อยเอกดร.เฉลิมอาจจะมองทางเทคนิคแบบมนุษยสภาเขามองกันว่าถ้าแก้ไขโดยสมาชิกรัฐสภานั้นอาจจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่ผมเองมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นประชาชนจะมีส่วนที่สำคัญเพราะนักการเมืองเราไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในปปช.เดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นควรจะฝากอนาคตของประเทศชาตินี้ไว้กับประชาชนเสียมันไม่ใช่ว่ามีเพียงไม่กี่ประเด็นจะเห็นได้ชัดว่าสว.ซีกแต่งตั้งเสนอชนิดที่ว่าเสนอเพื่อตัดนะครับทำลายความรู้สึกเช่นบอกว่าเรื่องการยุบพรรคการเมืองต่อไปยุบไม่ได้เรื่องสว.เลือกตั้งนะครับซึ่งกำหนดไม่ให้ลงติดต่อกันก็จะให้ลงติดต่อกันได้ค่ะเพื่อให้หยุดยั้งการโหวตวาระ3ทีนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อโหวตวาระ1วาระ2ไปแล้วเนี่ยมันจะคาวาระ3เอาไว้ได้ยังไงมันก็ต้องเดินหน้าในการโหวตต่อค่ะมันจึงเกิดแนวความคิดว่าบางพวกไปเสนอว่าเพราะฉะนั้นต้องทำลายนะครับวาระ3ซะก่อนถามว่าทำลายยังไงก็ไปโหวตให้มันตกนะครับให้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภานะครับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้ก็ล่มไปแล้วเสนอมาเป็นรายมาตราใหม่ในทางเทคนิคคิดแบบนักการเมืองคิดได้แต่ในโลกความเป็นจริงนั้นกระบวนการโค่นล้มเขาจะรอให้แก้ไขรอบใหม่เพราะทันทีที่ไปกระทำการอย่างนั้นเสียแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้กินแกลบกินหญ้าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทรยศหักหลังนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนใจเขาก็แม้ว่าเขาจะมีความรักกับรัฐบาลนะครับจะมีสภาพเหมือนน้ำท่วมปากแต่ว่าเขาไม่ใช่คนโง่เพียงแต่เขามีความรักมีความผูกพันต้องการให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ต่อไปแต่ว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยใจของประชาชนที่เขาเรียกว่าใจสลายนะครับก็จะเกิดขึ้นผมจึงบอกว่าทฤษฎีอันนี้ไม่ควรจะเกิดนะครับเพราะว่าเป็นการหมิ่นน้ำใจคนที่เขามีความรักคนที่เขาเอาชีวิตอิสรภาพอวัยวะมาแลกให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้อย่าได้ไปทำถึงที่สุดแล้วถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะมีปรากฏการณ์อะไรตามมาไหมคะคือขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีคนพยายามไปเสนอความคิดเพราะเขารู้ว่าถ้าแยกรัฐบาลกับคนเสื้อแดงให้เกิดปัญหาให้ได้นะครับท้ายที่สุดรัฐบาลก็จะถูกทำลายอย่างง่ายดายนะครับเรื่องที่คาอยู่ต่างๆนั้นเขาไม่ได้ยากที่จะทำลายรัฐบาลเพราะว่าโดยอำนาจกลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นรัฐบาลชุดนี้จะถูกทำลายอย่างง่ายดายมากที่สุดกับเรื่องที่ดำรงอยู่ณขณะนี้ไม่จำเป็นจะต้องหาเรื่องเพิ่มเลยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ทำได้แล้วและก็กำลังทำอยู่จริงๆแล้วในส่วนของกลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าพวกเขากลัวว่าประโยชน์ที่ได้จากรัฐธรรมนูญปี50หรือกลัวว่ารัฐธรรมนูญที่จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่จะเอื้อประโยชน์ต่อพันตำรวจโททักษิณมองยังไงคะคือการเขียนรัฐธรรมนูญให้คนเพียงคนเดียวไม่มีทางเขียนได้และผมก็เชื่อว่าไม่มีใครจะไปทำอย่างนั้นผมเองก็เห็นว่าตัวพันตำรวจโททักษิณเองจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับที่จะร่างขึ้นมาใหม่นั้นเท่ากับประชาชน64ล้านคนเพราะไม่มีใครสามารถทำรัฐธรรมนูญเพื่อคนเพียงคนคนเดียวได้หรือจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อพันตำรวจโททักษิณได้ซึ่งตัวพันตำรวจโททักษิณเขาก็ต้องรู้
นะครับว่ากติกาของบ้านเมืองเขียนเพื่อคนคนเดียวได้อย่างไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเดิมนะครับที่ฝ่ายโค่นล้มเขาไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าจะถูกหยิบยกมาอธิบายกว่าผมถามว่าลองเขียนดูเขียนยังไงเขียนนะครับเพื่อคนคนเดียวรัฐธรรมนูญมันเพื่อคนไทยทุกคน64ล้านคนจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนเช่นรัฐธรรมนูญปี50แม้ว่าเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องปฏิบัติเพราะว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการร่างกติกาเขียนกติกาเพื่อคนคนเดียวตามที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านนักวิชาการพวกสวแต่งตั้งพยายามอธิบายความกันนั้นมันไม่มีทางจะเป็นความจริงได้เลยลองถามว่าเขียนเรื่องอะไรที่บอกว่าเขียนเพื่อคนคนเดียวมันเขียนไม่ได้รัฐธรรมนูญมันต้องเขียนเพื่อคนทุกคนค่ะจริงๆแล้วคำพูดของคุณชุมพลเมื่อเช้าก็น่าฟังเหมือนกันนะคะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญของปี50ทำขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าคนคนเดียวทีนี้เนี่ยคือถ้าจะมีการทำรัฐธรรมนูญแล้วคนเอาไปเกี่ยวกับอีกคนคนนึงมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับคนที่เป็นรองประธานกรรมาธิการยกร่างเขาก็พูดชัดเจนว่าเขาได้รับโจทย์มาให้เขียนรัฐธรรมนูญบนสมมติฐานว่านักการเมืองเป็นคนชั่วร้ายเพราะฉะนั้นก็คือขอให้เขียนรัฐธรรมนูญไว้ป้องกันนักการเมืองคือหมายความว่าคนที่ไปร่างก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยต้องดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็นักการเมืองก็เป็นคนเลวเพราะฉะนั้นหน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นจริงอยู่นะครับและที่ผมบอกว่าเพื่อคนคนเดียวไม่ได้แต่ว่าเพื่อสกัดนะครับกระบวนการที่บอกว่าเพื่อคนคนเดียวนั้นก็อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งแฝงไว้ในองค์กรอิสระรูปแบบต่างๆที่เป็นปรากฏผมยังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราเหมือน1ประเทศ2ระบบระบอบประชาธิปไตยนั้นเรามีเพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่ที่เหลือนั้นกลไกต่างๆมิได้เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการอำมาตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ากติกานี้ยังอยู่เราก็เขาไม่มีความสุขแค่วันเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จคนที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะถูกคว่ำอย่างง่ายดายมากที่สุดนะครับเพราะว่ากลไกดังกล่าวนั้นถูกตั้งไว้ตั้งแต่19กันยายนปี49และก็ยังดำรงอยู่และยังมีฤทธิ์เหนือเสียงของประชาชนจนถึงทุกวันนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากติกานี้ยังดำรงอยู่ต่อไปรัฐบาลกี่รัฐบาลจะชนะมากี่ครั้งก็ตามก็ไม่มีความหมายท้ายที่สุดก็จะถูกล้มอย่างง่ายดายและก็จะเกิดปัญหาวิกฤตและท้ายที่สุดของการถูกล้มนั่นคือความตายของประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความรู้สึกนั้นเราต้องการให้กติกานะครับมันมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมและก็เป็นประชาธิปไตยอย่างที่นานาประเทศนะครับทั่วโลกที่เขายึดแนวทางประชาธิปไตยนั้นเขาได้ปฏิบัติกันโลกศรีวิไลทั้งหลายเขาอยู่กันอย่างไรและไม่เกิดปัญหาและคนในชาติเนี่ยนะครับเขาไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเพราะว่ากติกาเขาเป็นธรรมยุติธรรมประเทศไทยทำไมเราต้องฉีกแนวจากประเทศอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพื่อคนคนเดียวทำไม่ได้และทำอย่างนั้นจริงก็ไม่มีทางที่จะทำได้นะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันแฝงด้วยความอคติเพราะว่าผู้ร่างได้รับโจทย์นะครับด้วยความอคติแต่ทีนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเราอยู่กันเป็นวันๆอยู่แบบไม่ต้องคิดมากก็คือประคับประคองกันไปไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็รอดต่อเอาวันนี้รอดอีกแล้ววันนี้อีกรอดอีกแล้วแต่ว่ามะรืนก็ไม่รู้ว่าจะรอดกันหรือไม่เพราะว่าเราไม่มีเสถียรภาพนะครับในทางประชาธิปไตยแต่ถ้าเราแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะนอนหลับกันทุกวันและกระบวนการตรวจสอบก็จะเป็นธรรมนะครับคือการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานั้นทุกกระบวนปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับท้ายที่สุดคนที่ไม่ดีนะครับคนเลวจากระบบต่างๆนั้นก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าระบบก็จะมีการยึดโยงกับประชาชนนะครับประชาชนก็จะจำแนกนะครับแม้ว่าครั้งแรกสมมติว่าอาจจะได้คนดีไม่ครบนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดประชาชนเขาจะแยกแยะในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปล่อยไปคือผมดูว่าระยะเวลามันใกล้เต็มทีจึงส่งสัญญาณบอกว่าเดินหน้าโหวตวาระ3ไปเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ห้ามเขาบอกว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองนี่ก็ชัดเจนส่วนที่เขาจะแนะนำนั้นเนี่ยคือ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ที่ปรึกษาของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็เกินนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยเป็นคำแนะนำแต่ว่าถ้าเราวิตกเนี่ยนะครับเช่นว่าถ้าไปอยู่บทวาระ3ประชาธิปัตย์เขายื่นศาลรัฐธรรมนูญสว40กลุ่มต่างๆเขายื่นเขาก็ยังไงเขาก็ยื่นยังไงเขาก็ต้องล้มกันแต่ว่าชีวิตของพวกเราไม่ได้ฝากไว้กับคนเหล่านั้นไม่ใช่หรือชีวิตของเราฝากไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามและจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ผิดแนวนะครับเช่นว่าที่เรื่องอยู่ทุกวันนี้มันก็คือการแก้ไขรายมาตราอยู่แล้วสองแนวความคิดเนี่ยนะครับให้โหวตคว่ำโหวตคว่ำเพื่อจะแล้วๆกันไปนะครับไม่ได้ค้างคาให้มันแล้วๆไปเนี่ยเสร็จแล้วก็อธิบายว่ามันคว่ำนะครับตบตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองทุกคนไม่เห็นด้วยคือมันไม่ได้คือความจริงก็คือว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนคือคุณจะเป็นซื่อสัตย์ต่อประมาณแผ่นดินได้อย่างไรขนาดประชาชนคุณยังไม่ซื่อสัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่จะโหวตคว่ำเสียเองนั้นคือนักการเมืองคนไหนเนี่ยนะครับในซีของประชาชนไปโหวตคว่ำท้ายที่สุดก็จะถูกประชาชนจัดการคือมันมีแนวความคิดเนี่ยมันก็ต้องกำจัดค่ะนะครับกำจัดรัฐธรรมนูญทำยังไงร่างมันไปแล้วเนี่ยก็โหวตคว่ำโหวตคว่ำทำยังไงครับเช่นไม่เข้าประชุมเสียงไม่ถึงครึ่งหายไปหน่อยนะครับแล้วก็ทำท่าจะมีการลงโทษอะไรกันหน่อยแต่งตัวให้ดูดีค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยซึ่งเขาคิดว่าประชาชนไม่มีความคิดผมบอกว่าประชาชนก็ไม่ได้โง่แต่ว่าที่เขาทนเพราะเขารักนะครับรักอยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมก็เตือนฐานะชันมิตรว่าไอ้กระบวนการแบบนี้อย่าได้เกิดนะครับเพราะว่าการแก้ไขมาตราต่างๆนั้นคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปถามประชาชนและในช่วงของการรณรงค์รับฟังความคิดเห็นจะเกิดความคึกคักกันทั้งประเทศนะครับและขณะเดียวกันในกรุงเทพมหานครอาจจะมีกระบวนการขับไล่รัฐบาลนะครับมีเรื่องกลไกต่างๆนะครับขยับมากมายแต่ขณะเดียวกันประชาชนเขาก็มีความตื่นตัวเรื่องรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนเขาก็มีความสุขว่ารัฐบาลที่เขาเลือกเข้าไปมีความกล้าหาญนะครับเมื่อสัญญาไว้กับประชาชนอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่ามาคว่ำเสียเองมาดับฝันเองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราจะง่ายกว่าแล้วคุณคิดว่าจะแก้ไขได้เพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดผมเชื่อว่านักการเมืองเขารู้กันดีนะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองว่าถ้ายังเองก็เห็นว่าถ้ายังไม่โหวตวาระสามเนี่ยไม่มีโอกาสเลยก็เหมือนรัฐบาลของคุณสวัสดิ์นะครับบอกว่าจะแก้ไข3เดือนสุดท้ายนะครับพออยู่เดือนแรกตัดสินใจมาแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนที่ร่วมเข้าชื่อถูกขู่จนร่างตกไปและหลังจากนั้นไม่มีโอกาสอีกเลยแล้วเราก็บอกขณะการต่อสู้ว่าเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยขอโอกาสประชาชนใหม่มาแก้ไขแต่ว่าเมื่อมีโอกาสก็กลับละเลยโอกาสนั้นเสียเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดความตายเกิดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการให้นักการเมืองไปคิดแทนประชาชนอีกแล้วว่าจะแก้ไขมาตราไหนบ้างจริงๆแล้วควรที่จะมีกรอบไหมคะว่ารูปร่างหรือว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญที่จะถูกแก้ขึ้นมาแทนฉบับปี2550ควรที่จะมีแนวทางแบบไหนประชาชนจะได้สิทธิเสรีภาพอะไรเพิ่มมากขึ้นและประโยชน์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนมันจะทำให้คนส่วนรวมหรือว่าคนทั้งประเทศได้มองเห็นถึงประโยชน์ที่เขาเหล่านั้นควรจะได้รับมากกว่าใครต้องการอะไรก็นำเสนอนะครับก็เรียกว่าระดมความคิดเห็นถ้าเราบอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้แสดงว่าเราวางกรอบความคิดของประชาชนเอาไว้ก่อนแสดงว่าการมีส่วนร่วมของเขาคือต้องการให้เขาร่วมในสิ่งที่เราอยากให้ร่วมนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมในความหมายของคนมีอำนาจมันไม่ใช่เป็นการที่มีส่วนร่วมจริงๆแต่ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีส่วนมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่คุณอรุณอทัยถามแบบนี้เนี่ยก็คือหมายความว่ามันต้องปล่อยให้ประชาชนเข้าไปคิดและผมเชื่อว่านะครับว่าผู้ยกร่างนะครับหลังจากชุดฟังความคิดเห็นเนี่ยที่อีก22คนที่เลือกนะครับโดยรัฐสภานั้นก็เป็นนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์
เป็นผู้ชำนาญการเขาฟังความจากประชาชนที่ใช้ภาษาแบบประชาชนและเขาก็มาแปลงมาเป็นภาษากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็นำเสนอกลับไปให้ประชาชนลงประชามติกันใหม่เส้นทางมันก็มีความงดงามอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการแบบนี้ประชาชนจะได้แบบนี้แสดงว่าเราก็เริ่มเป็นเจ้าของความคิดของประชาชนคือเราต้องกล้าที่จะเชื่อใจประชาชนนะครับเพราะว่าทุกเรื่องทุกราวณขนาดนี้นั้นมันไม่ได้ทำเฉพาะส่วนใดแต่ตามลำพังแต่ทั้งสสรเองประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมกระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อร่างกันเสร็จแล้วประชาชนก็ยังเป็นไม้สุดท้ายกันทั้งประเทศว่าจะให้การรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่คือทั้งหมดมันมีกระบวนการอย่างชัดเจนผมไม่ต้องการให้ตั้งกรอบเพียงแต่ว่ากรอบรู้เพียงว่าไม่แต่หมวดพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองวางไว้กรอบใหญ่ๆนะคะทีนี้การป้องกันข้อกล่าวหาที่บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้เพื่อคนคนเดียวรัฐบาลควรที่จะออกมากำหนดอะไรเพื่อที่จะให้ประชาชนในส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แน่ใจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นด้วยแล้วก็บอกอย่างชัดเจนว่าการแก้ครั้งนี้ไม่ได้เอื้อเพื่อพันตำรวจโททักษิณควรที่จะทำแบบนั้นไหมคะคือมันไม่มีวันจะทำได้อยู่แล้วผมถามว่าทำยังไงผมเองก็เป็นนักเรียนกฎหมายนะครับและขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคนติดตามทางการเมืองมาผมเองก็ไม่เห็นก็เห็นว่าไม่มีทางที่จะเขียนอย่างนั้นได้นะครับสมมุติว่าเขียนได้เนี่ยประชาชนก็ไม่การยอมรับอยู่ดีและที่สำคัญเนี่ยนะครับเจ้าตัวผมก็เชื่อว่าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดจะรับในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนพันตำรวจโททักษิณเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งใน64ล้านคนคน64ล้านคนได้อย่างไรพันตำรวจโททักษิณก็จะได้เท่านั้นนะครับไม่มีวันที่จะรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์คนใดคนหนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายปกครองสูงสุดของประเทศที่นะครับให้คนอื่นเท่ากันเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันได้แฝงนะครับเอาอำนาจของการรัฐประหารใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าร่างโดยประชาชนเพียวๆนั้นมันจะมีอำนาจทุกอย่างนะครับที่มีประชาชนยึดโยงเข้าไปทั้งหมดนี่คือความแตกต่างหลายเรื่องที่ผมบอกว่าดูเสมือนหนึ่งว่าเนื้อหาจะดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นถ้าฝ่ายตรงกันข้ามก็จะถูกปฏิบัติอีกอย่างฝ่ายเดียวกันก็ได้รับการปฏิบัติอีกอย่างภายใต้ตัวหนังสือที่เหมือนกันเพราะว่าเครือข่ายองค์กรต่างๆนั้นคณะรัฐประหารวางไว้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเพราะจะมีนะครับพูดได้ง่ายว่าให้อำนาจสืบทอดต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับนี่คือความที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าการตัดสินใจรอบนี้นั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ถูกล้มจะโดยวิธีการใดๆก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดนะครับการถูกล้มไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าไม่สำเร็จก็ตามเรายังติดประชาชนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญผมไม่แน่ใจว่าประชาชนที่ใจสลายนั้นท้ายที่สุดจะเหลือกันกี่คนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อค่ะกับกรณีประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้เราสามารถจะจับทิศทางว่ารัฐธรรมนูญจะถูกแก้หรือไม่แก้จากการประชุมของพรรคเพื่อไทยในวันที่12ธันวาคมได้ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เองร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าถ้ามีการพูดคุยเรื่องการแก้ไขหรือเดินหน้าวาระ3สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือการออกมาอีกครั้งขององค์การพิทักษ์สยามและในวันนี้เองทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็บอกว่าหากดึงดันที่จะมีการลงมติในวาระ3ประชาธิปัตย์สู้ในสภาไม่ได้ก็จะออกมาสู้นอกสภาร่วมกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยคือทดสอบง่ายๆก็คือว่านะครับระยะของสมัยประชุมในสมัยประชุมหน้านี่นะครับเปิด21ธันวานับไป4เดือนก็มีเวลาพอสมควรจึงเกิดแนวความคิดว่าจะโหวตในเดือนมีนาคมสถานการณ์ก่อนหน้าที่จะไปถึงห่วงเวลาดังกล่าวสมมุติว่าจะตัดสินใจแบบนี้นะแม้ว่ายังไม่ได้โหวตวาระ3ทีนี่ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการโค่นล้มรัฐบาลก็จะออกมาตามปกติ
นะครับใครมายืนยันว่าสมมุติรัฐธรรมนูญไม่เข้าวาระ3พรรคประชาธิปัตย์กลุ่มเครือข่ายต่างๆองค์กรต่างๆที่ขับไล่รัฐบาลจะไม่มีทางจะออกมาเคลื่อนไหวเลยทุกคนหยุดหมดรัฐบาลเดินหน้าทำเรื่องอื่นนะครับนี่ไม่นำซ้ำว่าเรื่องที่ค้าไว้ตามองค์กรต่างๆทุกอย่างก็ยุติกันหมดถ้าทุกคนมีประกาศกันมาเป็นอย่างนั้นทั้งหมดโลกมันดูสวยงามมากมันก็น่าที่จะทดสอบแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยมันเพียงแต่ว่าเสียงข้างน้อยมาบังคับเสียงส่วนใหญ่ประเด็จการเสียงข้างมากมันไม่น่ากลัวเท่ากับประเด็จการเสียงข้างน้อยประเด็จการเสียงข้างน้อยมันจึงออกลูกที่เป็นลักษณะของการข่มขู่เพราะว่าถึงอย่างไรเนี่ยนะครับมันจวนตัวคดีแบบนี้นะครับคดีความมันจวนแบบนี้เนี่ยอย่างไรก็ออกมาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นพิธีการต่างๆเพียงแต่กำลังจะหาเหตุว่าจะเลือกเหตุอะไรดีก็รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เช่นว่าตอนแปรยติเนี่ยเรื่องสสร99คนประชาธิปัตย์แปลเป็น200คนท้ายที่สุดก็แพ้เสียงเลย99ยกตัวอย่างแปรยติโอเวอร์ไปทุกเรื่องทุกราวเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าแพ้หมดก็หมายความว่าประชาธิปัตย์ก็มาร่วมแปรยติกันทั้งหมดและเสร็จแล้วก็กระบวนการคือถ้าคุณปฏิเสธนะครับคุณก็ต้องไปเปลี่ยนปลาไหลกินน้ำแกงคุณต้องปฏิเสธไม่ร่วมสังฆกรรมมาตั้งแต่ต้นในวาระหนึ่งก็ร่วมโหวตก็แพ้วาระสองร่วมนะครับ15วัน15คืนนะครับพูดไม่เกรงใจช่อง11นะครับคือชาวบ้านก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเพราะทีวีมันมี200ช่องนะครับใครจะดูช่องไหนเห็นหน้าไอ้พวกนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคุณก็แพ้มาหมดแต่พอรอบสุดท้ายเนี่ยคุณบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไปนอกสภาก็ไอ้ที่คุณอยากพูดคุณก็แสดงความเห็นหมดแล้วผมก็นั่งฟังโดยไม่ต้องอะไรไม่แสดงอาการอะไรคืออยากจะพูดซ้ำพูดซากพูดซากพูดซ้ำยังไงก็พูดไปท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าเรื่องจะขัดขวางรัฐธรรมนูญวาระ3แต่พวกนี้พอจุดประกายความคิดว่าไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าตีความเรื่องการล้มล้างการปกครองเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับเรื่องว่าจะมีสิทธิ์วินิจฉัยเรื่องพูดวิเคราะห์กันไปจบหมดแล้วแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำร้องดังกล่าวตกไปก็แปลความว่าเดินหน้าได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้แม้ว่าไม่มีเรื่องเหล่านี้ก็ตามนะครับเรามีเวลาทดสอบเนี่ยนะครับคือหมายความว่าถ้าตั้งแนวความคิดแบบเวทีสารเสวนาแบบกระทรวงมหาดไทยว่าใช้เวลาอีก2เดือนเสร็จกุมภาซึ่งหมายความว่าน่าจะมีนาจะเริ่มมีการพิจารณาวาระ3ก็มีเวลาก็พิสูจน์กันได้ก็เวลาเหลืออยู่นี่ก็จะได้ดูว่าแม้ว่าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็เดินหน้าอยู่ดิเพียงแต่เอาจะเอาปีนี้หรือต้นปีหน้าเท่านั้นเองก็ขยับมาไม่ได้มีอะไรนะครับที่มันเป็นความลับอะไรเขาก็ส่งคำรามเสียงดังอยู่แล้วนะครับนี่ไม่นับองค์กรอื่นๆนะครับเวทีสารเสวนาจริงๆน่าจะพ้นข้อครหาได้แล้วไหมคะเพราะว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็บอกว่าเวทีสารเสวนาจะใช้นักวิชาการหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลางซึ่งก็อย่างที่ถามนะคะว่าจะหาจากไหนเป็นผู้ดำเนินการสารเสวนาทั้งสิ้นส่วนกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องละทีนี้ข้อครหาของฝ่ายค้านที่บอกว่าการพยายามที่จะสร้างเวทีขึ้นมาเพื่อที่จะหาความชอบธรรมกับประชาชนในการให้ความเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วไหมคะความจริงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะมันต้องจบลงตั้งแต่3กรกฎาคมปี54แล้วเพราะว่าประชาชนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ว่าต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะก็หาเสียงลืมล่ำกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจบลงตรงนั้นอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าเอาละเมื่อเอานักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับไปสารเสวนาคือปัญหามันไม่ได้คนที่มาร่วมสารเสวนาผมถามว่ากลุ่มสนามม้ามันจะมาสารเสวนานายสุเทพเทือกสุบรรณจะมาสารเสวนาล่ะคือไอ้คนไล่ก็คนไล่นะครับคนสารเสวนาเขาไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่เอาเถอะครับคือเราไม่ได้มีหน้าที่มาขัดแย้งกันเรื่องเหล่านี้การได้พูดคุยทำความเข้าใจให้กับประชาชนมากที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มีเวลาทดสอบนี่นะครับ21ธันวาไปนะครับ22เราก็โบนันซ่านะครับหลังจากนั้นมกรานะครับผ่านวันเด็กไปก็เดือนกุมภาพันธ์มีนาสมมุติว่าตั้งใจว่าให้เวลาไปบรรจบที่มีนาผมก็เชื่อว่ากระบวนการขับไล่มาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับร้อนรุ่มค่ะนะครับรอจากวันไหนในการจัดจังหวะกันและผมเชื่อว่าจะยิ่งมีความชัดเจน
เราจึงบอกว่าเราต้องตั้งหลักประชาธิปไตยให้ได้ค่ะคือคนเสื้อแดงณวันนี้เนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเรารักษาประชาธิปไตยให้มีความแข็งแรงมีเสถียรภาพรัฐบาลที่มาจากระบบประชาธิปไตยย่อมจะมีความแข็งแรงแต่ตัวรัฐบาลเองต้องเข้าใจว่าคนเสื้อแดงนั้นไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปสรรเสริญเยินยอแต่ว่าเราจะเตือนทุกอย่างอย่างมีสติระหว่างกันคือถ้ามิตรไม่กล้าที่จะเตือนมิตรในสิ่งที่เห็นภัยนั้นแสดงว่ามิตรนั้นไม่ได้รักกันคำสรรเสริญเยินยอนั้นใครอาจจะชอบฟังที่ผมมักจะพูดหลายครั้งแต่ไม่ใช่สถานการณ์นี้คุณจะหัวเราะไปทำผีอะไรถ้าเขาอีกไม่กี่วันเขาจะมาไล่คุณอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆเขากำลังจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกว่าเมื่อสถานการณ์มันไปอย่างนั้นเราก็รู้ว่าพี่น้องเสื้อแดงจะเป็นผู้รับชะตากรรมต่อมาค่ะนะครับบางคนอาจจะอยู่เวลามีอำนาจอาจจะหลงระเริงแต่ว่าไอ้แผนกตายกับแผนกมีอำนาจเป็นคนละแผนกกันค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นแกนนำแผนกตายค่ะแผนกคุกเนี่ยนะครับก็ต้องไปเตือนสติเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องมันกำลังจะมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าไม่มีอะไรมีความเชื่อมั่นมีความก็พูดมาชัดๆว่าบัดนี้ข้าพเจ้า มีความแข็งแรงแล้วค่ะนะครับให้หมดห่วงสบายใจได้ไม่เดินหน้าเอาอยู่กันตามแบบนี้นะครับคือถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นก็ประกาศกันมาสินะครับพวกเราก็เอาถึงไหนก็หมดห่วงแล้ววะ จริงๆแล้วถ้าปล่อยให้มีกลุ่มคนออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลแล้วก็ไม่หนักหนาสาหัสจนรัฐบาลรับมือไม่ได้จริงๆมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมความมั่นใจให้กับรัฐบาลได้ไหมคะว่าเอาละถึงเวลาที่ต้องตั้งหลักในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าจะทำหรือไม่ทำคนก็ออกมาขับไล่อยู่ดีมันไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการคนไล่แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวลานี้เนี่ยนะครับกลไกต่างๆเริ่มทำงานแล้วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคนที่รู้เส้นทางทางการเมืองเนี่ยก็รู้แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่พ้นมือปปช.นะครับที่จะลงดาบ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่อภิปรายไม่วางใจมาคนที่เคยอยู่ในสภาเนี่ยเขาก็ต้องมองไปที่ปปช.แล้วว่าเรื่องอะไรบ้างเช่นเพียงแค่ปปช.ชี้มูลคนใดเนี่ยคนนั้นก็ถูกยุติปฏิบัติหน้าที่เขาจะไปชี้เพียงแค่รัฐมนตรีชี้รัฐมนตรีหนึ่งคนมันก็ไม่กระเทือนเขาต้องเลือกชี้ตัวนายกรัฐมนตรีถ้าถามว่าแล้วพอชี้แล้วเป็นอย่างไรชี้มูลความผิดก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีรักษาการภูมิต้านทานก็เริ่มมีปัญหาทีนี้ม็อบมันก็จะถาโถมมาใส่ละนะครับโรคต่างๆมันก็จะเข้ามาแทรกแซงละวันนั้นบอกว่าแก้ไขรัฐมนูลแก้ไขรัฐมนูลมันไม่แน่ใจว่าสภาพการขนาดนั้นเนี่ยเราจะทำได้กันหรือเปล่าเพราะทิศทางทางการเมืองมันไปอย่างนั้นผมถามว่าคนที่อ่านโจทย์ทางการเมืองนะครับคนเก่งทางการเมืองมาพูดความจริงกันนี่ว่าหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จคุณมองจุดไหนต่อกระบวนการขับไล่นอกสภานี่มีนะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านนี่ปรากฏชัดแต่เขาเลือกเดินช่องทางนะครับไปที่ปปช.เพราะฉะนั้นนี่นะครับหลายเรื่องหลายราวที่เราบอกว่าเราได้เสียงข้างมากโหวตชนะนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเรื่องมันไม่จบยังอยู่ที่ปปช.นะครับคน9คนเนี่ยนะก็จะมีส่วนในการพิจารณาในแต่ละเรื่องค่ะนะครับซึ่งซอยแยกเป็นเรื่องๆนี่มีการแต่งตั้ง2อนุกรรมการแล้วนะครับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมมีนายกรัฐมนตรีกรรมการว่าการกระทรวงกลาโหมมีเรื่องการจำนำข้าวรัฐมนตรีบุญทรงและก็ทำความเห็นบวกว่าและบุคคลอื่นๆถ้ามีการตรวจพบคือหมายความว่าเปิดช่องประตูไว้ทุกบานนะครับจะไปถึงใครตรงไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทว่าเรื่องนี้เอาละนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าผมดูว่าสถานการณ์เรื่องนี้มันจะไปเร็วเมื่อเป็นการเข้าไปชี้พวกเนี่ยนะครับและเป็นเหตุต้องยุติการปฏิบัติในหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันจะกลายแบบสมัยมันจะชุลมุนวุ่นวายเหมือนสมัยนายกทักษิณก่อนถูกรัฐประหารเหมือนสมัยนายสมัครเหมือนสมัยนายกสมชายค่ะมันจะอื้ออึงกันไปหมด
สถานการณ์ที่อึ้งวันนั้นเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยมันจะเกิดภาวะการนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรายังพอมีความหวังว่ายังพอที่จะสู้ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับไหลหลุดแล้วยกนั้นไหลหลุดชกข้างเดียวแล้วนะครับขาอีกข้างก็สุดแล้วนะครับแค่เอาหลังพิงมุมก็บุญแล้วคือสถานการณ์มันจะกลายเป็นคนละเรื่องกันนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสนอในพอที่เรายังแข็งแรงอยู่แต่ว่าไม่ใช่แข็งแรงถึงขนาดว่าเราจะพาองคาพยพนี้ไปได้แต่ว่าถ้าเราตัดสินใจในวันนี้เนี่ยนะครับเรายังมีทางสว่างในวันหน้าแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าไปเชื่อมคำของศัตรูนะครับศัตรูว่าอย่าไปแก้เลยนะครับแก้แล้วจะเกิดความขัดแย้งแก้แล้วผมจะต้องออกมาขับไล่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่แล้วทำให้ประเทศวุ่นวายครับสารพัดค่ะคือหมายความว่าเอาฟังเสร็จไปเชื่อศัตรูหนุ่มมิตรก็บอกว่านี่ถ้าไม่แก้แล้วพังนะครับและกลไก1 2 3 4หลังจากนั้นข้างนอกก็ขยับนะครับท้ายที่สุดเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยมันนำพาสู่การโค่นล้มประชาธิปไตยชั่งน้ำหนักมิตรชั่งน้ำหนักศัตรูศัตรูมันบอกว่ามันไม่มาวะมิตรนี่ยังไงก็ได้นะครับของตายนะครับมิตรชัยบัญชายังตกงอเฮลิคอปเตอร์เลยนี่ขนาดนะครับขนาดเป็นดาราใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สถานการณ์ที่มาถึงจุดทางความคิดแบบนี้เนี่ยเรานี่อยู่ภายนอกเหมือนคนเล่นหมากรุกกันนะครับเราเหมือนคนที่มองมาจากข้างนอกเราก็เห็นคนที่นั่งเล่นบางทีอาจจะเห็นกันไม่ครบนะเพราะว่ามีอะไรบังตากันไว้แต่ว่าคนนอกเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นปรากฏการณ์กันในแต่ละส่วนแล้วคนนอกแบบเราคนนอกที่เกี่ยวข้องคือหมายความว่าถ้าเขาล้มกระดานหนึ่งได้กระดานสองก็ต้องโดนเผลอๆก่อนล้มกระดานหนึ่งก็มาล้มกระดานเราซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับเอาหูสดับตับฟังเหมือนกันนะครับเพราะรู้ว่าภัยก็กำลังจะมาเพราะฉะนั้นการเตือนนั้นเนี่ยก็เป็นการเตือนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันจะพิสูจน์ได้นะครับและดูคำผมไว้เถอะเอาละสมมติเราตั้งใจจะสมมติวาระสามมีนาสมมติตั้งใจจะวาระสามมีนาก็ดูปรากฏการณ์นะครับตั้งแต่เดือนนี้เดือนมกราคมพานะครับระยะเวลาเกือบรวม3เดือนเนี่ยก็จะได้เห็นอะไรว่ามันไม่ใช่เลยที่คิดกันค่ะเราจะเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าก็ต้องติดตามนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงอนาคตที่ถ้าเปรียบรัฐบาลชุดนี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านต้องพังลงเพราะไม่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าในอนาคตประชาชนจะกลับไปกู้บ้านหลังเดิมและสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถอาศัยได้คือพวกผมเองคิดอย่างนี้ว่าคือณขณะเนี้ยค่ะผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้ก็ยังนะครับที่จะสร้างที่พูดได้ง่ายว่ายังจะมีสภาพที่ยังอยู่ได้อยู่ยังไม่สายเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับที่คนข้างบ้านอาจจะมาตะโกนนะครับจนกระทั่งคนในบ้านไปฟังคนข้างบ้านนะครับแล้วก็มาทะเลาะกับคนในบ้านกันเองก็ข้างบ้านเขาบอกนะครับไม่เชื่อคนข้างบ้านแล้วจะเชื่อใครคนในบ้านนี่ทะเลาะกันหมดเลยเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างบ้านบอกเราก็ฟังแต่ต้องฟังหูไวหูนะแล้วมาดูคนในบ้านว่าของจริงเป็นยังไงก็คนในบ้านเนี่ยมันคุยกันได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับชั่งน้ำหนักในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องคิดบทเรียนที่ผ่านมาว่าเราเจอกับอะไรมานะครับรักษาบ้านหลังนี้กันไว้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันกำลังจะเจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อสิ่งทุกอย่างกำลังจะแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยมันไปตกกับสิ่งนั้นและผมไม่แน่ใจว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับพยานหลักฐานต่างๆบวกกับสิ่งที่เขาต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้แล้วนั้นท้ายที่สุดมันจะลงเอยสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอปปช.ชี้มูลตูมเนี่ยนายกถูกยุติปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะมันวนกันไปหมดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะองคาพยพอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะขยับทีนี้เนี่ยนะครับฝ่ายค้านขยับนอกสภาขยับนักวิชาการสวขยับมันก็จะวุ่นวายในขณะที่เราเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่และเราเองก็จะถูกริดกำลังลงเรื่อยๆนะครับไอ้สภาพการแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดเผื่อไว้
แต่ถ้าเราไว้ฟอร์มยิ้มยิ้มไม่มีอะไรนะครับนะดูโพลแล้วก็สบายใจดื่มมาโพลมาดูหน่อยนะครับเลือกโพลที่สบายใจส่งมาจริงๆแล้วถ้ามองในมิติที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากจากความชอบธรรมแล้วก็สิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็มองในเสียงสนับสนุนของนักวิชาการต่างๆที่แสดงความเห็นว่ารัฐบาลเองรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาอยู่แล้วเรื่องของการโหวตให้ผ่านวาระ3น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็คำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญเองน่าจะไม่สามารถเข้ามาก้าวก่ายในฝ่ายนิติบัญญัติได้รัฐบาลน่าจะมีความมั่นใจได้มากพอที่จะเดินหน้าแก้ไขได้แล้วอาจารย์โพกินพลกุลนะครับเป็นอาจารย์ผมที่รามคำแหงนะครับที่เป็นประธานคณะนี้เป็นทั้งอดีตตำแหน่งทางการเมืองมากมายเคยเป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุดและเป็นคนที่สอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เวลารับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนและตัวเองก็รู้ด้วยนะครับและคณะกรรมการต่างๆนะเขาศึกษากันโดยรายละเอียดทุกตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นที่เขามาสรุปความให้เดินหน้าโหวตวาระ3นั้นแสดงว่าเขาตัดสินใจถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ดีๆคิดง่ายๆนะครับเพราะว่าเมื่อเขารับไปดำเนินการซึ่งความจริงแล้วเนี่ยครับก็ใช้เวลามากกันเสียด้วยซ้ำนะครับคนอย่างอาจารย์ภูกินไม่ควรจะใช้เวลานานขนาดนี้แต่ว่าเวลาก็ทอดยาวเพราะถึงยังไงก็ไม่ทันในสมัยที่ผ่านมาก็ต้องในสมัยหน้าเมื่อมหาไทยเนี่ยนะครับก็มาเป็นตัวกลางสารเสวนาว่าไปแต่ว่าคนที่มีความขัดแย้งก็จะไม่มาร่วมสารเสวนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ภูกินเนี่ยนะครับได้แถลงในนามคณะกรรมการของวิปรัฐบาลผมเชื่อว่าเขาได้ศึกษามารอบคอบแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นและที่สำคัญมากที่สุดประชาชนเขาฝากความหวังเอาไว้คือผมเองก็บอกเสียอะไรได้นะครับแต่ว่าอย่าเสียศรัทธาของประชาชนเพราะศรัทธาถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยยากที่จะเรียกกลับคืนพระบางรูปเนี่ยนะครับเมื่อเวลาประชาชนศรัทธาเนี่ยคนล้นวัดแต่ว่าเมื่อเสียศรัทธาไปแล้วเนี่ยหาคนในวัดแทบไม่ได้เหลือแต่อาคารวัตถุมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับความศรัทธาถ้ารัฐบาลไม่สามารถรักษาศรัทธาได้นะครับศรัทธาก็คือสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อประชาชนก็เสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ยศรัทธามันเอาคืนมาไม่ได้ศรัทธามันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่ศรัทธาเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกความรู้สึกก็ออกจากจิตใจออกจากหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการรักษาหัวใจให้กับประชาชนคือมันต้องมองให้เห็นว่าตัวเองไม่รอดก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองต้องรอดและประชาชนอย่างไรก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการคบที่เห็นแก่ตัวค่ะประชาชนประชาชนต้องมาก่อนนะคะถ้าไม่ใช่ประชาชนต้องมาก่อนนั้นพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าในความคิดเห็นผมไม่ใช่ว่าประชาชนต้องมาแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่คิดเวลาคิดจะทำอะไรสักอย่างมันควรจะคิดข้ามตัวเองค่ะคือถ้าคิดเพื่อตัวเองเนี่ยมันจะไม่จมนะไอ้วิธีการคิดในการนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยมันจะแฝงเร้นไว้ทุกอย่างค่ะแต่การคิดเพื่อคนอื่นเนี่ยมันพูดได้เต็มปากเต็มคำและมันจะสร้างความสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ควรสร้างความสบายใจให้กับตัวเองและประชาชนแต่ว่าถ้าคิดเพื่อตัวเองเนี่ยดูตัวเสมือนหนึ่งว่าตัวเองจะสบายใจแต่สักพักเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจแต่คิดเพื่อคนอื่นคิดเพื่อประชาชนคือถ้าประชาชนอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่ได้ประชาธิปไตยอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็มีความสุขและนี่ก็คือเป็นหนทางรอดและไม่ว่าเกิดอุปสรรคขวางหนามอะไรมองซ้ายก็เจอประชาชนมองขวาก็เจอประชาชนหันหลังก็เจอประชาชนอบอุ่นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไว้วางใจประชาชนหันรอบตัวเขาจะไม่เหลือใครเขียวพรึบไปหมดหลังจากนั้นเชิญครับเชิญค่ะแล้วก็เปิดเข้าห้องขังฝากกุญแจด้วยประกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงประชาธิปัตย์บ้างหลังจากที่เอาสโลแกนของเขามาพูดค่ะ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้มาพูดถึงความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์หลังจาก DSI จะออกหมายเรียกทั้งนายสุเทพแล้วก็นายอภิเศกในข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเร็งเห็นผลนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาจับตาดูในส่วนของท่าทีของนายอภิเศกแล้วก็นายสุเทพต้องบอกว่าใส่สูทผูกไทรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็บอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาโทรไปพูดคุยกับคุณทาริศอธิบดี DSI บอกว่าให้เอาหมายจับหรือว่าหมายเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหามาให้เพราะว่าตนเป็นคนดีไม่คิดที่จะหนีคดีแล้วก็มีการตั้งโต๊ะที่เดี๋ยวเราจะได้มาไล่กันถ้ามองจากท่าทีอ่านเกมยังไงคะก็มีเวลาใส่สูทก็รีบใส่เลยนะครับแต่ว่าเวลาใส่ชุดนักโทษเนี่ยผมใส่มาแล้วเนี่ยนะก็หลับสบายดีไม่ต้องผูกไทนะครับไม่ต้องผูกไทนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนจำไม่มีโอกาสนุ่งเกงขายาวค่ะสมมุติว่าถ้าถูกขังวันแรกเนี่ยนะครับนุ่งเกงขายาวไปไม่ได้เตรียมเกงขาสั้นเหมือนเกงยีนที่ผมใส่ใส่ค่ะก็จะมีแผนกต้อนรับเนี่ยตัดขางเกงให้คือผู้ต้องขังในเรือนจำไม่มีใครใส่เกงขายาวสักคนเดียวทำไมคะก็พูดได้ง่ายว่าผู้ต้องขังทุกคนนุ่งใส่เกงขาสั้นนะครับคือใส่เกงขายาวไปไม่มีชุดเปลี่ยนก็ใช้มีดตัดกางเกงให้เป็นกางเกงขาสั้นจะเป็นริบแดงอะไรไม่สนใจนะครับในตัดขานะครับจะรีบายหรืออะไรครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ในเดือนจำก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเวลานะครับเวลาแต่งเวลาเยี่ยมก็จะใส่เสื้อสีฟ้าและสีเหลืองนะครับแต่ว่าชุดที่อยู่ข้างในก็เป็นไปตามปกติก็คือเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดธรรมดานะครับก็พยายามหาเสื้อที่แห้งเร็วๆนะครับเวลาซักนะครับมันก็จะคือพูดเพื่อได้เตรียมตัวเพราะว่าข้างในก็ไม่มีการแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ถ้าใช้สบู่นกแก้วนี่นะครับคลาสสิกคือพูดง่ายๆว่ากว่าที่มันจะหมดก้อนเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันก้อนของสบู่นกแก้วมันไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ได้นานใช้ซักผ้าก็ได้สระผมก็ได้เชื่อว่าน่าจะมีการหยิบคำพูดของคุณจตุพรไปเปิดในบางรายการที่ Blue Sky คือพูดง่ายๆว่าผมเองก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสูตรที่ใส่ไปก็ต้องถอดนะครับพระในแหวนคอก็แหวนไม่ได้ก็ต้องถอดนะครับถอดคืนโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องคืนหมดนะครับตังค์สักบาทก็เข้าไปในเรือนจำไม่ได้นาฬิกาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวดีแล้วครับแต่คำพูดของนายพิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพค่อนข้างที่จะเหมือนพยายามพูดเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมได้เยอะพอสมควรนะคะเพราะบอกว่าจะยอมติดคุกหรือว่ายอมตายได้เพื่อที่จะรักษาระบอบกระบวนการยุติธรรมจะไม่หนีไปต่างประเทศแล้วก็อยากจะคงไว้ซึ่งระบอบที่เป็นแบบนี้เหมือนพยายามที่จะกระทบชิ่งคือเขาเองนะครับพอถึงเวลานี้เนี่ยเขาก็ต้องอธิบายว่านี่เป็นการตั้งข้อหาเพื่อต่อรองที่จะออกกฎหมายเพื่อล้างคนผิดล้างคนโกงล้างความผิดพวกเผาบ้านเผาเมืองบ้างนะครับเขาพูดในบริบทแบบนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันทั้งสองคนผมเรียนว่าฐานฆ่าคนตายเนี่ยนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยมันจะไปแลกกับล้างผิดอะไรมันจะไปแลกกับคดีเผาบ้านเผาเมืองอะไรคดีเผาเนี่ยนะครับเซนทันเวิลด์เนี่ยนะครับเหลืออีก2คนที่พิจารณาคดีในชั้นศาลใกล้จะจบแล้วและผมเชื่อว่าสองคนนี้ก็ได้รับความยุติธรรมพวกผมที่ถูกคดีก่อการร้ายก็ไม่ได้มีเรื่องมีคำปราศรัยอย่างเดียวนะครับและก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรเพราะผมไม่โชคดีเท่ากับนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพนะครับเดี๋ยวใดเขาปฏิบัติตัวน่ารักนะครับนำหนังสือเชิญพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาบอกว่าที่ใช้คำว่าหนังสือเชิญเพราะว่าทั้งสองบุคคลเป็นถึงระดับอดีตผู้นำแล้วก็รองผู้นำมาก่อนก็เลยต้องใช้คำแบบนี้ความจริงคือหมายเรียกนั่นแหละครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าสองคนนี้นะครับคือนะครับเคยเป็นผู้มีอำนาจมาก่อน นะครับเดี๋ยวใดเขาสุภาพเรียบร้อยพวกผมไม่มีหมายเชิญ ไม่พูดได้ไงมาถึงก็รู้แล้ว จับขังไว้ก่อนเลยขังก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ส่วนใหญ่ก็รับการรับทราบข้อกล่าวหาก็รับกันใน
นะครับช่วงที่นำตัวมาฝากขังที่ศาลหรือแม้แต่กระทั่งว่านะครับให้ไปเซ็นแค่รับทราบข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีโอกาสที่จะสู้คดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่สุเทพเทือกสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับในวันนี้เนี่ยถือว่ารัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติต่อคุณดีมากDSI นะครับปฏิบัติต่อคุณดีมากซึ่งสมัยก่อนที่คุณปฏิบัติการกับพวกผมคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าคดีนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยซึ่งจะมีอีกหลายคดีเป็นจำนวนมากนะครับนี่พันคำกองนะครับหลังจากนั้นก็ชาญรงค์พลศรีลาหลังจากนั้นก็จะทยอยตามลำดับนั้นลองคิดดูนะครับว่าคดีมันจะมีความมีจำนวนมากขนาดไหนค่ะนะครับคุณแสดงจุดยืนไม่หนีเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมก็อยู่จะผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนค่ะแสดงว่าคุณจตุพรก็เป็นคนดีเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะผมเองก็ถูกถอนประกันในยุคที่พวกนี้เป็นรัฐบาลต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งก็พยายามพูดได้ง่ายว่าความจริงก็คือการบีบให้หนีนั่นแหละค่ะแต่เมื่อเราไม่หนีเราก็ยืนซดนะครับแต่ว่าเอาละท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่พ้นอยู่ดีแต่เอาเป็นว่าคดีเนี่ยมันได้เริ่มต้นแต่เราไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ผมพอสันนิษฐานปลายทางของคดีความเหล่านี้ได้แต่ว่าความที่เราไม่มั่นคงเรื่องประชาธิปไตยนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าถ้ามีการแช่แข็งประเทศไทยอย่างที่ว่านั้นเนี่ยคดีเหล่านี้จะถูกแช่แข็งไปด้วยหรือเปล่าไม่มีใครทราบแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดตลอดเวลาว่าคดีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรณนั้นจะมาแลกกับคดีนะครับคดีใดคดีหนึ่งไม่ได้หรือว่าจะมาแลกกับการล้างผิดก็ไม่ได้เพราะนี่โทษประหารชีวิตพวกผมนี่ก็โทษประหารชีวิตแล้วก็ให้ณัฐวุฒิเสนอร่างกฎหมายพรบปรองดองร่างที่3เข้าไปนะบอกไม่ขอเนี่ยโทษกรรมให้กับแกนนำแต่ส่วนประชาชนเนี่ยโทษกรรมไปเถอะนะครับนายสุเทพนายอภิสิทธิ์และพวกผมเนี่ยรวมกระทั่งพวกแกนนำพันธมิตรทั้งหลายเราก็ควรจะไปพิสูจน์ตนในกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครแลกใครครับมันเอาอะไรมาแลกมันจะเอาอะไรมาแลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคดีคุณยังเต็มไปหมดผมแลกผมก็ขาดทุนดิผมถูกประหารทีเดียวคุณถูกประหารกี่ครั้งคุณตายหลายครั้งผมได้ตายครั้งเดียวผมแรกคุณเพราะว่าขาดทุนคุณดิคุณสุเทพทีนี้ถ้าดูท่าทีของคุณสุเทพทุกครั้งที่มีการพูดถึงคดีในเรื่องนี้จะออกตัวแทนคุณอภิสิทธิ์ตลอดแล้วก็บอกว่าการออกคำสั่งต่างๆในการปฏิบัติการในปี53ตนสั่งเพียงคนเดียวจริงๆแล้วเพื่อเป็นการช่วยคุณอภิสิทธิ์หรือว่ามันมีอะไรที่แฝงอยู่คะคือสุเทพเขาก็เป็นอายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงออกแต่ในทางข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับนายสุเทพก็พยายามพูดตลอดข้าพเจ้าผู้ใดข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองเนี่ยนะครับข้าพเจ้าถ้าเป็นแบบจอมพลสฤษดิ์ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่นี่เป็นสุเทพเทือกสุบรรณก็พยายามพูดในมิตินี้ทั้งที่รู้ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยกฎหมายมันไปบอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงผมเองเคยถูกถอนประกันที่มีเพื่อนไปร่วมถูกถอนด้วยผมก็บอกเหมือนกันว่าเรียนกับทางศาลว่าคนอื่นไม่เกี่ยวจำนายออกไปเถอะให้พิจารณาผมคนเดียวนะครับแล้วก็พูดคนรู้ไม่ทุกคนไม่เกี่ยวนะครับท้ายที่สุดก็ติดสินนิสิตถึงรูปภัยอย่างเลือกไม่ได้หนึ่งคนนะครับนี่เล่าให้ฟังว่าพวกเราเวลาอยู่โดยบนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องคิดแบบนี้กันแต่ว่ากรณีของสุเทพกับอภิสิทธิ์นั้นมันมีความชัดนะครับอยู่ในรายละเอียดต่างๆกันอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางไปดีเอสไอเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่า2คนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่21นี่ก็ต้องรออีก4เดือน21ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคดีไหนที่ทางดีเอสไอเขาสามารถดำเนินการกันได้ก่อนเขาก็ดำเนินการเพราะเวลาห่วงมันสั้นเหลือเกินนะครับคดีคันชิตทัพสุวรรณเนี่ยนะครับผมเองเขาส่งแฟกมาบังเอิญว่ายังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับวันจันทร์ก็นำเรื่องเล่าให้ฟังเขาก็ขอเดินทางไปต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็มีเวลาพิจารณาในสมัยประชุมได้แค่นอกสมัยประชุมได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นในคดีฆ่านายกอบจ. อุดรไกรวัฒน์นุสรเนี่ยนะครับก็วันนี้ทางคุณอุดมไกรวัฒน์นุสรหรือประหลัดแต่เนี่ยเขาก็ไปยื่นคัดค้าน
นะครับเพื่อให้เกิดการดำเนินคดีเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับว่าขอไปคือนอกจากสมัยประชุมแล้วยังมีเวลาของกรรมธิการนะครับขอไปประชุมประธานโทษขอไปต่างประเทศกับกรรมธิการเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดสมัยประชุมเนี่ยนะครับ20กว่าวันเนี่ยก็ปรากฏเหลือวันพิจารณาเพียงแค่วันเดียวนะครับคดีคันชิตทัพสุวรรณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เพื่ออธิบายให้เห็นว่าทุกไม่ว่าจะเป็นอยู่ซีกไหนก็ได้รับการปฏิบัตินะครับในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็รู้ว่าวันนี้กำลังจะมาถึงและก็ไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับคือพูดง่ายๆว่าคดีต่างๆเนี่ยนะครับจะทยอยกันไปตามลำดับเพราะว่าที่ศาลชี้ว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐตามคำสั่งสชเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าพ่วงนะครับคำวินิจฉัยในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150นั้นก็จะติดสุเทพอภิสิทธิ์ไปทุกครั้งทุกคราวทุกคดีไปค่ะส่วนคดีที่ข้อกล่าวหาแรกที่เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ขอเลื่อนนะคะเป็นวันที่13ธันวาคมเวลา 13:30 นไม่รู้ว่าถือเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเดิมวันที่12เดือน12ปี2012เขาบอกว่าไปต่างประเทศนะครับช่วงวันที่12มีกำหนดการก่อนค่ะแต่ว่ารับรองว่ามีการแลกเด็ดขาดค่ะผมขาดทุน ผมตายครั้งเดียวคุณตายตั้งหลายศพนะคะคือพูดง่ายว่าคือเราโทษตายเหมือนกันแต่เราตายครั้งเดียวค่ะไอ้พวกนี้โทษตายไม่รู้กี่ครั้งนี่นะครับอย่างนี้ขาดทุนดิครับอันนี้แค่เริ่มต้นในคดีของคุณพันธ์นะคะแต่คุณอภิสิทธิ์ก็พยายามที่จะอธิบายในส่วนของเรื่องของการเข้าไปสลายการชุมนุมซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พูดเหมือนกันบอกว่าไม่ได้เข้าไปสลายการชุมนุมแต่ว่าเป็นการปิดล้อมเพื่อไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมแต่บังเอิญว่ามีรถตู้เนี่ยขับผ่านด่านนั้นเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นที่ต้องมีการระดมยิงซึ่งคุณพันธ์เข้าไปดูเหตุการณ์ก็เลยโดนลูกหลงคือถ้าปิดล้อมอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าปิดล้อมอย่างเดียวที่ตายก็คือการหิวข้าวตายนะครับแต่ทุกศพที่ตายไม่มีใครหิวตายทั้งคนถูกยิงตายทั้งสิ้นไม่เข้าหัวก็เข้าหัวใจนะครับไม่เข้าหัวศีรษะก็เข้าหัวใจก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แผลบางคนก็ตายตามหลังอีกหลายชีวิตเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการนะครับขอพื้นที่คืนแต่มันเป็นการขอชีวิตขอชีวิตไม่ใช่ว่าขอไว้ชีวิตแต่มาเอาชีวิตนะครับมันไม่ใช่กระชับพื้นที่แต่มันกระชับชีวิตทุกชีวิตเพราะฉะนั้นจำนวนต่างๆกับกระสุนปืนกำลังที่ใช้เนี่ยคือใครจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามแต่การพิสูจน์เบื้องต้นศาลได้ชี้ความตายอย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในการพิจารณาคดีก็เป็นความตายที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารตามคำสั่งของสวช.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพิจารณาก็จะนำไปสู่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นการตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลต่อไปนี้เนี่ยนะครับเมื่อพอมาบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายเราบอกก็ยังดีกว่าคนร้ายที่ฆ่าคนตายเพราะต่างคนต่างเขาตั้งข้อกล่าวเวลาเขาพูดผู้ก่อการร้ายทุกครั้งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะครับและทยอยเรียงกันตามลำดับและผมเชื่อว่าเรื่องกฎหมายล้างผิดจะไม่เกิดขึ้นไม่แลกครับขาดทุนคุณ ผมตายวันเดียวคุณต้องตายหลายครั้งคำว่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลนี่คุณธาริศค่อนข้างที่จะอธิบายได้ดีพอสมควรนะคะบอกว่าวันแรกที่เห็นคนตายก็น่าที่จะยกเลิกการกระชับพื้นที่แล้วแต่พอปล่อยให้มีคนตายในวันที่2วันที่3นั่นหมายความว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าการปฏิบัติการแบบนี้จะทำให้คนเสียชีวิตยังทำอยู่นั่นหมายถึงการเล็งเห็นผลว่าจะมีคนตายแต่ก็ยังเดินหน้าทำอยู่ซึ่งก็มั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารที่เป็นคำสั่งที่คุณธาริศเองบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้แต่ DSI ก็มีความมั่นใจพอสมควรเหมือนกันคือวันเดียว10เมษายนนี่ก็ผิดแล้วการสลายการชุมนุมในยามวิกาลและก็หลังจากนั้นแทนที่จะหยุดแล้วก็ตัดสินใจเดินในการเข็นฆ่าล้อมปราบประชาชนต่อนำสู่ความตายที่เพิ่มขึ้นไปนะครับเกิน100ศพนะครับจนกระทั่งรวมกระทั่งตายตามหลังกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปไม่ได้ในส่วนของคุณกรเองก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะแต่เคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวที่บอกว่าจริงๆแล้วการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
ศาลเป็นคนชี้แล้วว่าผิดกฎหมายแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ว่าคำสั่งในเรื่องของการกระชับพื้นที่ของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่จะเลี่ยงไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นมันควรที่จะเริ่มต้นที่แกนนำการชุมนุมที่ว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนเขาชุมนุมก่อนและก็เสร็จแล้วไปออกพระราชกำหนดตามหลังการชุมนุมเนี่ยนะครับถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าถ้าคิดว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าคิดแบบนี้ได้ตัดสินใจแบบนี้ถามว่าจะต้องมีการพิพากษาประหารชีวิตโดยกระบวนการใช้สารเตี้ยใช้สไนเปอร์กำลังทหารไปเข็นฆ่านะครับคือหมายความว่าที่มาชุมนุมเนี่ยที่บอกเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขามีโทษถึงประหารชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่ต่างหากไงคือคุณจะอธิบายว่าคำสั่งตามราชกำหนดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีกฎหมายใดให้คุณฆ่าคนนะครับฆ่าประชาชนถ้าเห็นว่าเขาชุมนุมผิดกฎหมายคุณก็ดำเนินคดีชุมนุมผิดกฎหมายดิคุณจะไปพิพากษาประหารชีวิตเขาได้ยังไงนะครับเพราะว่าประชาชนที่เขามาเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเมื่อถูกราพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาชุมนุมถูกกฎหมายอยู่เนี่ยแต่ว่าคุณออกกฎหมายนะครับประกาศใช้พรก.ก็ให้การชุมนุมนั้นผิดประชาชนเขาก็เดินมาถึงขนาดนั้นแล้วและคุณบอกว่าที่ชุมนุมผิดอ่ะผิดเพราะคุณไปประกาศพรก.นะครับถ้าคุณยังไม่ประกาศพรก.เขาก็ไม่มีความผิดอะไรเขาก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญความจริงเขาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเขามีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะไม่มีกฎหมายใดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแต่เอาละเอาสมมติว่าชุมนุมนี้ผิดคุณมีสิทธิ์ไปฆ่าเขาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ต่างหากในมุมความคิดว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่พยายามจะอธิบายมุมมองว่าถ้าชุมนุมผิดแปลว่าต้องประหารชีวิตต้องฆ่าใช่ไหมต่อไปใครคือถ้าเป็นหลักคิดอันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยบอกด้วยนะคะบอกว่าแกนนำแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสามารถที่จะยุติการสูญเสียได้แต่ว่าเห็นแล้วก็จะนำเงื่อนไขและประโยชน์ในเรื่องการเสียชีวิตของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองแล้วถ้าฝ่ายฆ่าหยุดบ้างลองคิดดูเลย คนที่ทำให้ความตายเกิดขึ้นคือฝ่ายที่ฆ่านะและก็มาอธิบายว่าทำไมฝ่ายถูกฆ่าจึงไม่หยุดเอ้าแล้วทำไมคุณไม่ไปตั้งคำถามว่าแล้วทำไมฝ่ายฆ่าจึงไม่หยุดนะครับฝ่ายถูกฆ่าถึงจะเขาจะไม่หยุดก็ตามเขาก็ไม่มีความตายเกิดขึ้นถ้าฝ่ายฆ่าไม่เดินหน้าฆ่าต่อพูดยังไงว่าถ้าฝ่ายฆ่านี่หยุดฝ่ายถูกฆ่าก็ไม่ตายเพิ่มแต่บอกว่าที่ตายเพิ่มเพราะฝ่ายถูกฆ่านี่ไม่ยอมหยุดแปลว่าถ้าเขาไม่หยุดคุณก็มีสิทธิ์จะฆ่าก็ต่ออย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรรกะในการอธิบายความเนี่ยณวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าชุมนุมผิดกฎหมายนะครับรวมกระทั่งว่าแกนนำไม่ยอมหยุดก็จึงความตายจึงเกิดขึ้นแทนที่ว่าจะตั้งคำถามว่าและคุณอยู่เพียงแค่หยุดฆ่าแล้วนะความตายก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นแต่ว่าพูดตามหลักคิดและที่สำคัญเนี่ยนะครับหลังจาก10เมษายนเนี่ยที่เราเมื่อความตายเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะหยุดกันอยู่แล้วนะครับภายหลังที่นายพิสิทธิ์เสนอเรื่องวันเลือกตั้งเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นนักเลือกตั้งเมื่อได้วันเลือกตั้งแล้วจะยุติเมื่อมันมีความตายกันเกิดขึ้นแล้วนะครับฝ่ายรัฐบาลตั้งข้อกล่าวหาพวกผมว่าเป็นก่อการร้ายนะครับรัฐบาลเองก็ถูกแจ้งความว่าใช้บงการฆ่าก็ให้รัฐบาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพวกผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทุกคนกลับกันไปถ้าปัญหานี้ก็จบแต่ปรากฏว่าเพราะไม่ยินยอมกันใช่ไหมเพราะเรานี่พร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่ปรากฏว่าชุมนุมผิดกฎหมายมันรับโทษตายเยอะมีกฎหมายประเทศไหนบ้างพิพากษาชีวิตนะครับมาชุมนุมเกินไปชุมนุมนี่ถูกกฎหมายนะ แต่มาออกกฎหมายให้ผู้ชุมนุมนี่ผิดกฎหมายแล้วก็พอหลังจากนั้นพอตายแล้วนี่ก็บอกว่าเพราะผู้ชุมนุมไม่หยุดอ้าวแล้วทำไมผู้ฆ่าจึงไม่หยุดโยนความผิดให้ตลอดเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าผู้ฆ่าหยุดเนี่ยนะครับแกนนำเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่ได้พาใครไปตายได้เลยบางทีเวลาเขาพูดพาคนมาตายผมบอกว่าเราพาประชาชนมาจริงแต่ว่าไอ้ที่เขาตายเพราะฆาตกรฆ่าตายพวกคุณนั่นแหละฆ่าเขานะครับคุณภาคภูมิใจคำว่าพวกผมพาคนมาตายผมพาคนมาให้คุณฆ่าใช่ไหมคุณภาคภูมิใจกับคำพูดนี้ใช่ไหม
นะครับหลายคำเคยตอบโต้กันในสภาแต่ว่าตรรกะแบบนี้มันชี้แจงกันได้มันอธิบายความกันได้ว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยนะครับแปลว่าต้องฆ่าถ้าชุมนุมผิดกฎหมายเนี่ยครับออกกฎหมายตามหลังนะครับมาเล่นงานเขาเนี่ยก็ต้องจบด้วยความตายให้ประเทศนี้มันคิดแบบนี้กันได้ยังไงค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วนะคะส่วนใครที่จะไปเตรียมพบกับแกนนำที่จะไปเปิดโรงเรียนนปช.ครับวันที่9นะครับวันอาทิตย์เนี่ยที่จังหวัด101ค่ะวันที่10เนี่ยนะครับที่พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีนะครับทั้ง9และ10ก็จะมีการถ่ายทอดเนี่ยนะครับถ้าช่วงไหนถ่ายทอดในช่อง1ได้ก็ถ่ายทอดช่อง1ค่ะถ่ายไม่ได้ก็ลงไปช่อง2ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะหมายถึง Asia Update นะครับไม่ใช่ STV วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับ